สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีนซีรีส์มาเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้คือวันศุกร์อีกแล้ววันศุกร์ที่อะไรคะวันศุกร์ที่10เดือนอะไรอ่าพ.ศ. 2567ค่ะ7ใช่ไหมใช่วันนี้วันศุกร์อีกแล้วเราก็มาทำการบ้านหุ้นกันมาดูตัวแรกเลยตัวแรกของเราคือแจ๊สลูกเป็นยังไงตัวนี้ตัวนี้เป็นขาขึ้นสโตตัดขึ้นเหยียบเส้นแสดงว่าตัวนี้ซื้อได้แล้วนะสต็อปอยู่ตรงไหนสต็อปลอสกี่บาท3 บาทไปเลยแล้ปวะเดปะเดเออเทเบิลปิดล่ะตรงไหนคะกี่บาทกี่บาท3.42เออ3.4แล้วกันค่ะ3.4ขออีกเป้าหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งที่บ้าน3.6โอเคผ่านมา1 ตัวตัวถัดไป ITC เป็นไงตัวนี้เป็นไซด์เวย์ถูกต้องค่ะสโตจัดขึ้นเหยียบเส้นตามสูตรแปลว่าซื้อได้นะอ่ะตรงนี้มันเบรกเส้น EMA 200ขึ้นมารอบนึงแล้วพอแบรกเสร็จแล้วก็ลงมาเทสลูกเทสเส้น EMA 200ตรงเส้นสีแดงนี้จุดนี้อิมตรงสโตเริ่มตัดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเข้าได้แล้วนะสต็อปลอสตรงไหนลูกตรงนี้คือกี่บาท20.5920.6แล้วกันนะลูกยี่ยสิีบ่หสกิบจุดหกตรงนี้เป็นจุดสต็อปลอสของเราถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่หลุดลงมาเนี่ยก็ยังมีอีกเส้นหนึ่งที่รอรับอยู่มันคือเส้น EMA 89เส้นสีเหลืองตรงนี้แต่จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะคือต้องสต็อปลอสทุกกรณีจุดนี้จะยอมให้หลุดไม่ได้เข้าใจไหมลูกตรงนี้ถ้าเรามีของแล้วเนี่ยเทเบิลไปตรงไหนลูกเทคโปรฟิต22.36แล้วถ้าขยับไปอีกเป้าหนึ่งสิไปให้สุดเลยเท่าไหร่คุณบิงกี่บาท22.89เออง่าก็ยี่สิบสองจุดเก้าหรือ23 บาทเลยก็ได้นะตรงเนี้ยตีเป้าสุดท้ายที่23 บาทตัวถัดไปเป็น AWC เป็นไงทรงนี่คล้ายกันเลยค่ะทรงเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเป็นไงบ้างคะนี้แต่ตัวเมื่อกี้มันเป็นไซด์เวย์แต่ตัวนี้เป็นขาลงนะแล้วไงต่อลูกตัวนี้เป็นขาลงอืมแต่โตตัดขึ้นเหยียบเส้นแล้วก็เบรกเส้น200เหมือนตัวเมื่อกี้ตัวที่มันเหมือนกันคือเบรกเส้น200แล้วก็ลงมาเซฟที่จุดเดิมเส้น200แล้วเด้งกลับลูกตัวนี้สต็อปลอสตรงไหนกี่บาท4.18เทเบิลฟิตล่ะ4.54.5นะโอเคตัวถัดไปเลยที่ยูอ่ะตอนนี้เป็นไงลูกตัวนี้เป็นขาขึ้นอืมประตูยังไม่ตัดเหยียบเส้นถูกต้องแล้วตัวนี้สโตยังไม่ตัดแต่ว่ามีการเด้งสวนขึ้นมาก่อนที่มันเด้งเพราะว่าเมื่อวานนี้ลูกมันมาลงมาแตะเส้น EMA แบบนี้อยู่ตรง14.7พอแตะปุ๊บมันเด้งเลยแล้วพอวันนี้ก็เลยยังสีเขียวสวนขึ้นมาอีกทั้งที่สโตยังไม่ตัดตัวนี้เอามาเฝ้าได้นะอาจจะรอให้สโตตัดก่อนค่อยเข้าลองดูว่ามันจะย่อลงมาอีกไหมถ้าย่อแล้วก็ซื้อแถวๆตรงเนี้ยบริเวณนี้แหละสต็อปลอสตรงไหนสต็อปลอสต็อปลอสใช่แต่ต็อปลอสคืออันนี้ไม่ใช่สต็อปลอสอยู่ตรงคตืิอ่งอันทนีี่้มันแต่ละเด้งเอออยู่กี่บาท14.62เออ14.6ก็ได้ลูกได้ง่ายๆเพราะว่าตรงที่มันเด้งก็คืออยู่ประมาณ14.7นี่แหละเราเอาจุดเนี้ยเป็นจุดสต็อปลอสแล้วดูว่าอาทิตย์หน้ามันจะมีการย่อลงมาแถวนี้ไหมอย่าให้ลูกตรงนี้นะ
ถ้าหลุดแล้วเราอย่าเพิ่งเล่นให้มันยืนได้อยู่ราคาต้องอยู่เหนือ14.6ขึ้นไปถึงจะซื้อได้แล้วสโตก็ตัดเดี๋ยวจะโอเคนะถ้ามีของแล้วล่ะเฟลโปไปตรงไหนลูก Take profit ขอเป้าแรกก่อนกี่บาทคะเป้าแรกกี่บาทเอ่ยเป้าแรกคือุ้ยไม่ใช่ตอนแรกหนูตั้งกระทู้ลูกตอนแรกเท่าไหร่อืมกี่บาท15.6เอออันนี้คือเป้าแรกขออีกเป้าหนึ่งลูก15.8ไม่ใช่ลูกสุดท้ายเลยตรงจริงสุดท้ายข้างบนเลย16เออ16 บาทนั่นคือเป้าที่สองตกลงให้ไป2 เป้าก็คือแถวแถวตรงนี้ใช่ไหม15.6กับ16 บาทให้ไป2 เป้าตรงนี้นะเอาถัดไปเป็น CBG เป็นไงบ้างตัวนี้เป็นไงลูกชัดเลยคือตัวนี้เป็นไซเวเออไซเวอโตตัดขึ้นเหยียบเส้นไซเวตรงเนี้ยเราเล่นได้เพราะว่ามันอยู่ในส่วนของขาขึ้นเพราะมันยกแล้วนี่ไงยกหนึ่งครั้งยกนี้เป็นยกที่สองแต่สโตนี่ยังไม่ตัดดีนะแต่เราก็มาฟ้าไว้ก่อนจับล้อตรงไหนลูกจับหลอดกี่บาท66.266.25หรือเอา66 บาทก็ได้ลูกจำง่ายๆ66 บาทเป๊ะเลยนะเทเบิลผิดล่ะเป้าแรกก่อนกี่บาท7070ขอเป้าสอง73.373.5ไปเลยลูก73.5นะคราวนี้มาตัวสุดท้ายแล้วอีชีลูกเป็นไงวันนี้ตัวนี้เป็นขาขึ้นจะโดนตัดขึ้นเหยี่ยเส้นเอออันเนี้ยตัดแล้วตัวนี้สต็อปล็อตตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่แล้วสโตตรตงัดแล้นวี้ถูกต้องมันกี่บาท17.217.3สามเออ17.3ถูกต้องวะลูกขอเทปเปอร์เปิดลูกขอกำไรกำไรเท่าไหร่18.718.7ตัวเนี้ยเราดูที่ทางเฟรมเดย์นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันไปไกลได้กว่านี้ลูกเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนทำเฟรมนะขอเป็นทำเฟรมวีคอันนี้พอเราเปลี่ยนเป็นทำเฟรมวีคแล้วเราจะเห็นภาพในมุมกว้างขึ้นมันก็จะชัดเจนมากขึ้นตอนนี้เราก็มาลองตีพาเรียลไลน์ลูกนี่นะเดี๋ยวมาจะตีตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้โป๊ะเลยตอนนี้ดูลองดูอีกครั้งนะว่าเป้าที่สองที่อยู่ตรงไหนลูกถ้าเราดูจากทำเฟรมวีคขยายก่อนเป็นงานคราวนี้เริ่มชัดขึ้นขอเป้าที่สองลูกกี่บาทอืมเป้าสอง19.9720 บาทไปเลยนะเลขกลมๆเป้าที่สองคือ20 บาทโอเคเรียบร้อยวันนี้6 ตัวเรียบร้อยแล้วค่ะหกตหักตัววใช่การบ้านของเราในสัปดาห์นี้คันนี้ก็ฝากมาถึงพี่ๆแล้วฝากกดติดตามคลิปกันอีกที่ที่ทีมแม่ด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย